อมรินทร์ทีวีเวลา 18:20 น.แบบนี้ทางอมรินทร์ ทีวี HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็กเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็กเอตโลของเรานะคะจะพาผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับจะพามาชิมร้านข้าวหมกไก่ร้านหนึ่งนะครับชื่อว่าร้านข้าวหมกไก่ซอยโกสาเมืองละโวนะฮะร้านนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นร้านเล็กๆร้านลับๆลับขนาดที่ว่าคนลพบุรียังไม่รู้เลยนะบางทีน่ะแต่ว่าเรารู้เพราะอะไรเพราะว่าเราคือร้านเด็ดเอตโลนั่นเองนะครับร้านนี้นะครับอยู่ตรงหลังสถานีรถไฟนะครับเดินมานิดเดียวก็จะถึงแล้วนะฮะขายมากว่า45ปีแล้วมีทั้งข้าวหมกไก่ซุปหางบัวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแกงด้วยก๋วยเตี๋ยวแกงคืออะไรนี่ผมก็อยากที่จะลองชิมเหมือนกันนะฮะตอนนี้หิวแล้วตามผมมาเลยฮะสวัสดีครับนี่นะครับแม่ปานะฮะนี่เจ้าของร้านเลยเนาะข้าวหมกไก่ซอยโกสาเมืองละโวคือยังไงให้รู้ไปเลยว่าลพบุรีลพบุรีแน่นอนจากข้อมูลพวกเนี้ยเป็นข้าวหมกไก่ที่แบบเป็นร้านลับคนลพบุรีบางทีก็ยังไม่รู้อย่างนี้เปิดกี่โมงครับเนี่ยเปิดปิดเปิด 7:00 น.ถึง 2:00 น.เจ็ดโมงเช้าถึง2โอ้แป๊บเดียวนะบางที 2:00 น.มาก็ไม่ได้ทานหมดถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ 4-5 โมงเช้าหมดหมดก่อนบ่าย2ด้วยหมดก่อนสูตรอะไรมาจากไหนจ๊ะเนี่ยก็ตาน่ะมาจากอินเดียแกก็เอาสูตรมาจากอินเดียมาให้แม่ทำคือว่าเครื่องเทศเนี่ยเขาจะฉุนใช่มั้ยเราก็มาปรับสูตรกันอ๋อมาปรับลดลงหน่อยลดลงหน่อยให้ทุกคนได้ทานกันได้หมดครับข้าวต้องเม็ดเรียวไม่เละจ้ะแล้วก็ไก่นุ่มสมัยก่อนผมก็ใช้เตาถ่านหงทานกันจะได้หอมซุปหางวัวหางวัวนี่คือต้มทานหมดทำใหม่ทุกวันทำใหม่ทุกวันนะฮะทีนี้มาที่เมนูของเราบ้างดีกว่ามีอะไรบ้างครับแม่แนะนำหน่อยที่มาปุ๊บจะต้องสั่งคือข้าวหมกไก่ซุปหางวัวกะเพราก๋วยเตี๋ยวแกงคล้ายๆข้าวซอยแต่มันเราจะไม่มีผักกาดดองน้ำพริกเผาแล้วมันเป็นอะไรแทนจ๊ะก็เป็นไข่กับเต้าหู้อ๋อเดี๋ยวได้ลองชิมมาแล้วครับคุณผู้ชมครับข้าวหมกไก่สุดอลังการของเรานะฮะนี่ผู้สั่งมาแบบผสมมีทั้งไก่ต้มไก่ทอดแล้วก็เนื้อนะฮะข้าวหมกไก่นี่ความเด็ดมันมาอยู่ที่ข้าวด้วยนะครับนี่คือมันจะไม่ได้กลิ่นเครื่องเทศชัดมากนะมันจะหอมแบบบางๆแบบที่แม่ฟ้าบอกนะครับว่าไม่อยากให้มันฉุนเกินเป็นข้าวหมกไก่แบบสุภาพสุภาพแบบเบาๆไก่ต้มนะครับนี่ดูน่องไก่ให้มานะครับชิ้นใหญ่มากนะฮะดูความฉ่ำอร่อยแน่นอนอย่างนี้นะครับน้ำจิ้มนี่ทางร้านก็ทำเองนะครับนี่ครับคำนี้เลยมากตัวน้ำจิ้มนะครับจะออกหวานเปรี้ยวอร่อยดีนะครับมาที่ไก่ทอดบ้างนะครับตัวเนื้อสะโพกนี่มันนุ่มมากเลยนะครับมันจะมีความฉ่ำอยู่แล้วบวกกับตรงหนังที่เขาแบบทอดมาแบบกำลังดีนะครับนี่มันเลยได้ทั้งความกรอบแล้วก็มีรสชาติออกเค็มนิดนึงกินกับข้าวหมกนี่เข้ากันมากนะครับมาที่ส่วนของเนื้อบ้างนะครับนี่ข้าวหมกเนื้อก็จะได้เนื้อมาเป็นแบบนี้นะฮะเป็นไงคือแบบสะกิดนิดเดียวเปื่อยมากนุ่มมากนะครับแล้วหอมหอมเครื่องเทศอ่ะแล้วเนื้อตรงนี้นะครับเป็นส่วนของเนื้อสันนะฮะใครสายเนื้อนะบอกเลยว่า
เด่นมากมาดูในส่วนของซุปหางวัวกันบ้างนะครับนี่ก็คือแซ่บแน่นอนดูคลิกครับดูคลิกที่หนูนะครับซุปหางวัวก็จะมีหลายราคานะครับส่วนชามนี้นี่80บาทนะครับจะได้หางวัวมา2ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับดูนี่นี่ช้อนงอนะช้อนงอลงมาเลยนะฮะเพราะมันหนักมากนะฮะตัวหางวัวนะครับนุ่มมากตรงส่วนที่เป็นแบบเป็นหนังเขาอะมันจะแบบเด้งๆเหมือนเยลลี่เลยนะครับแล้วตัวเนื้อส่วนที่เป็นเนื้อเปื่อยนุ่มพอกินไปพร้อมกับตัวน้ำซุปนะเปรี้ยวเผ็ดกำลังดีตื่นเลยนะฮะอร่อยมากตัวซุปหางวัวนะครับเด็ดเลยฮะอร่อยมากนะครับนี่มาอีกหนึ่งเมนูขอบคุณนะครับแม่นี่แม่ฟ้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวแกงก๋วยเตี๋ยวแกงหรือก๋วยเตี๋ยวแขกนี่เองนะครับนี่นะได้ยินเสียงไหมนี่เสียงหวูดรถไฟนะครับคือใกล้มากใกล้สถานีรถไฟมากนะครับบอกสารภาพเลยว่าครั้งแรกนี่คือกลิ่นเนี่ยหอมมากนะครับที่ใส่มาให้นะครับก็จะมีนี่เลยเป็นเหมือนเป็นเส้นหมี่กรอบแบบนี้นะครับเหมือนอารมณ์แบบข้าวซอยนะฮะแล้วก็จะมีเนื้อนี่เขาใช้เป็นเนื้อส่วนเนื้อสันนะครับแล้วก็จะมีไข่ต้มนะครับใบหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เต้าหู้นะครับมีถั่วงอกด้วยนะครับนี่พอเราคลุกๆดูนะครับอารมณ์แบบข้าวซอยอ่ะใกล้เคียงมากแต่ว่าจะออกเป็นแบบกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นผงกะหรี่เยอะกว่านะครับมันให้ความรู้สึกแบบอินเดียจริงๆอ่ะมาสูตรมาจากทางนั้นจริงๆอ่ะถ้าใครเนี่ยอยากจะลองชิมก๋วยเตี๋ยวแกงหรือก๋วยเตี๋ยวแขกเนี่ยแบบต้นตำรับอินเดียแท้ๆนะครับมาลองดูอร่อยมากมาดูราคากันหน่อยนะครับก๋วยเตี๋ยวแกง45บาทนะครับข้าวหมกนะครับของผู้สั่งเป็นแบบผสม3อย่างนะครับ105บาทแต่ว่าถ้าเป็นราคาปกตินะครับข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อเนี่ยจานละ45บาทเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเราสั่งเพิ่มแบบแอดเนื้อเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็บวก30บาทผู้สั่งไปเพิ่มอีก2อย่างบวก60เนาะ45บวก60ก็เป็น105บาทนั่นเองส่วนซุปหางวัวนะครับ80บาททั้งหมดวันนี้นะครับกินไป230บาทเท่านั้นเองถูกมากๆร้านนี้นะครับถ้าอยากมาลองชิมนี่เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ด้วยเปิดตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึงบ่าย2โมงเย็นนะครับยังไงก็มาให้ก่อนบ่าย2หน่อยนะครับเพราะว่าแม่บอกว่าบ่าย2นี่คือหมดหรือไม่ก็โทรมาสอบถามกับทางร้านนะครับถ้าคุณผู้ชมมาไม่ถูกนะครับปัก GPS มาได้หรือว่าอยากรู้ข้อมูลของทางร้านนะครับเปิดวันนี้เปิดกี่โมงของหมดหรือยังหรือปิดวันไหนเนี่ยเข้าไปในเพจของทางร้านได้นะครับชื่อเดียวกับร้านเลยเนาะชื่อว่าข้าวหมกไก่ซอยโกษาเมืองละโวอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับผมอร่อยอร่อย